ลับมาชมกันต่อนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่รถบรรทุก10ล้อครับทีมงานของเสียโสไม่มีปัญหาที่กำลังจะทำการแก้ปัญหาอ่างแตกอ่างเก็บน้ำลำตะโคงครับตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์บรรทุกหินมาจากบุรีรัมย์ครับเทเสิร์ฟให้กับรถแบคโฮซานี่ SY204ตักเวียงลงไปทำการบล็อกน้ำก่อนครับรถแบคโฮอยู่หน้าจุดนี้3คันนะครับซานี่ SY 215C บูมยาว2คันแล้วก็บูมสั้นเนี่ย204 1คันบูมยาวอีกคันก็อยู่ฝั่งนู้นครับยกถุงบิ๊กแบ็คปิดจากฝั่งนู้นมานะครับบริเวณจุดปากป่องน้ำล้นจุดที่ขาดนั่นเป็นบริเวณคอสะพานพอดีใกล้กับบ้านตลาดนะครับนี่6ล้อครับ6ล้อนี่ก็จะมีรถแบคโฮตักใส่บริเวณหน้าหมู่บ้านนะครับบ้านตลาดจะมีรถพ่วงเอามาเทไว้แล้วก็ตักเสิร์ฟให้กับ6ล้อนำเข้ามาเทข้างในครับนี่ลงไปได้ไกลแล้วนะครับตอนนี้ลงไปได้ประมาณ10เมตรแล้วครับนับจากฝั่งThank you.
ถบรรทุกก็วิ่งหินมาเทบูมสั้นก็ตักหินลำเลียงลงปิดบูมยาวก็คันนึงก็เสียบเหล็กอีกคันก็นู่นแหละครับรอยกถุงบิ๊กแบ็คฝั่งนู้น